เอาเรื่องนี้ก่อนเนาะเรื่องที่ปลดออกโอเคมันเกิดอะไรขึ้นเลยโหตอนแรกไม่คิดอะไรค่ะมีคนส่งอีเมลมาว่าเนี่ยมีคนแอบอ้างชื่อบริษัทเรานะเหมือนเขาไปทำรีเสิร์ชมาว่าที่อยู่นี้ชื่อนี้มันกลายเป็นบริษัทเราเขาก็เลยมาชี้แจงมาก็ไม่คิดอะไรค่ะแต่ก็ตัดสินใจว่าไปแจ้งความแล้วกันเผื่อไว้ก็กลายเป็นภายใน1อาทิตย์ค่ะหลังจากที่แพทลงโพสต์นี้คนโทรมาอีเมลมาคือ20 30คนได้มั้งคะแพทก็เลยตกใจว่าเฮ้ยมันกลายเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอเราผู้เสียหายเยอะมากค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากให้คนอื่นต้องมาโดนหลอกเป็นผู้เสียหายเพราะพวกสแกมเมอร์ออนไลน์คือมันกลายเป็นมาทุกช่องทางจริงๆได้ได้สอบถามเอาบริษัทเราไปหลอกวิธีการเป็นยังไงวิธีการเป็นยังไงเขาส่วนใหญ่ที่คนลงรายละเอียดคือ1เขาใช้ชื่อเราเลยแล้วก็เขาใช้ชื่อบริษัทเราข้อมูลบริษัทเราทั้งหมดค่ะรวมทั้งชื่อเราด้วยใช่มั้ยคะอันนี้หนูไม่รู้ค่ะว่าแบบบริษัทว่าเขาไปแอบอ้างในแชทของเราหรือเปล่าเขาแค่บอกว่าบริษัทแพทเซียประมาณนี้ซึ่งแค่นี้มันก็ทำให้คนแบบไว้ใจแล้วก็สบายใจแล้วอ่ะแล้วก็พอไปดูข้อมูลใน Facebook อ่ะค่ะทุกอย่างมันดูเป็นเพจที่น่าเชื่อถือมากเพราะมันมีการที่แบบยิงแอดด้วยแล้วก็คนแบบสนใจจริงๆอ่ะไปคอมเมนต์ไปอะไรมันก็เลยกลายเป็นบานปลายมากแล้วก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วผู้เสียหายไปถึงหลักร้อยหรือยังแต่ได้คุยกับคนที่ติดต่อเราแบบใหม่ผู้เสียหายคุณแม่เป็นคนคุยโดยตรงค่ะคือแพทก็จะแค่ทราบว่าแบบเฮ้ยมันกี่คนแล้วแล้วก็คน actually เสียเงินไปเยอะเหมือนกันได้เช็คมูลค่าไหมครับได้เช็คมูลค่าไหมว่าทั้งหมดความเสียหายที่เขาเสียคนละประมาณ 6,000 7,000 ค่ะที่โอนกันไปแล้วถ้ามันมี 20 30 คนคือมันแบบเราก็อยากจะชี้แจงว่าเออมันไม่ได้มาจากเรานะคะเราก็ไม่อยากให้ใครไปเข้าใจผิดว่าเรามาทำการหาแบบว่านักภาคเสียหรือหนูก็งงว่าทำไมมันไปถึงขนาดนี้ได้แล้วคนเชื่อมันมีเรื่องทางกฎหมายมาถึงแพทบ้างไหมณตอนนี้ยังค่ะเท่าที่คุยกับตำรวจก็คือเราเอาจริงเคสอย่างเงี้ยเยอะมากสแกมเมอร์ทั้งออนไลน์ทั้งทางโทรศัพท์มันมีทุกช่องทางจริงเพราะฉะนั้นเราก็แค่ชี้แจงแล้วก็ให้ทุกคนทราบว่าแพลตฟอร์มนี้ไม่ใช่แพลตฟอร์มเราแค่นี้ค่ะแต่ว่าก่อนที่แพทชี้แจงไปคนเข้าใจผิดว่าเป็นแพลตฟอร์มคือมันก็มีคนคิดว่าอ้าวหรอเราแบบเกือบไปแล้วคือหลายๆคนเหมือนเกือบจะเชื่อก็คือรู้สึกว่าโชคดีแล้วค่ะที่โพสต์ดักไว้ก่อนที่มันจะแบบหนักกว่านี้จะมีโอกาสเอาเรื่องเขามากแค่ไหนหรือว่าจริงๆแค่ชี้แจงเอาจริงๆนะแพทก็ไม่รู้ว่าเราจะทำยังไงได้เพราะสุดท้ายแล้วเขาก็เปลี่ยนชื่อแล้วล่าสุดแพทไปเช็คก็มันมีทั้งหมด2เพจนะคะแล้วเขาก็เหมือนเอาชื่อบริษัทแพทออกแล้วแต่เขาก็แค่เปลี่ยนรูปเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็เหมือนไปใช้บริษัทอื่นๆต่อไปอ่ะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนระวังมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือทางมือถือก็ฝากเช็คให้ดีๆก่อนโอนเงินให้ใครหรือว่าถ้าเป็นไปได้ไม่ต้องโอนเลยค่ะอย่างตอนที่เราไปแจ้งตำรวจเขาว่าอย่างไรบ้างเขาแค่บอกว่าเคสแบบนี้มันเยอะมากมันยากจริงๆที่เราจะตามกวาดล้างทั้งหมดคือเราแค่ต้องเป็นกระบอกเสียงนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดเลยค่ะเรามีแพลตฟอร์มที่สามารถชี้แจงให้ทุกคนทราบแล้วก็ระวังเพจดังนี้ค่ะไม่สามารถอาจจะไม่ได้จับตัวเขาได้แล้วก็ได้เงินถ้าได้คือไม่ได้เป็นเคส priority ค่ะคือมันก็มีเคสที่จริงๆเราก็ใหญ่กว่านี้ที่แบบอาจจะผู้เสียหายเยอะกว่านี้เรายังแบบเพจเพิ่งเริ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คงไม่ได้เป็นแบบ priorityพูดถึงเรื่องรูปบ้างเหมือนโพสต์ว่าเมื่อไหร่จะหน้าเหมือนแบบคือน้อยใจหรือยังไงคะน้อยใจหรือยังไงคะก็ไม่หรอกคือเราก็เห็นว่าเฮ้ยตั้งแต่คลอดคือเหมือนคุณพ่อมากก็คือยิ่งโตก็มีแววเริ่มหน้าหวานขึ้นนิดนึงเลยลงโซเชียลหน่อยให้ทุกคนเห็นอัปเดตว่าลูกก็หน้าหวานขึ้นแล้วนะคือเราอยากแม่แต่ซัพพอร์ตแต่มาว่าเริ่มเปิดแม่แล้วนิดนึงเราทำข้างตัวเองเต็มเลยค่ะส่วนไหนที่เรารู้สึกเริ่มมาทางเราแล้วไม่มีเลยคือตีมาเลยแล้วคือตอนนี้แก้มน้องใหญ่มากจนรักยิ้มหายไปแล้วซึ่งรักยิ้มอาจจะเป็นแบบเราแค่นั้นแหละค่ะแต่ว่าเริ่มเฮ้ยแต่มีคนบอกว่าตาเบื่อตากับปากที่เราตามพี่เพจหรือว่ามีในคอมเมนต์จริงๆจริงๆน้อยใจมากแบบรู้สึกว่าฉันอุ้มท้องมาตั้ง9เดือนส่วนไหนนะเอาจริงๆนะไม่น้อยใจหรอกเพราะเราก็รู้สึกว่ามีแต่คนบอกว่าลูกสาวเหมือนพ่อดีแบบว่าโชคดีเราก็เลยก็โชคดีแล้วแหละคุณพ่อก็เพิ่งปิ่มยิ้มไปหุ่นเลยไหมคะว่าคุณพ่อแฮปปี้มากแฮปปี้บอกว่าแบบก็นี่แหละแฮปปี้แบบแพลนนู่นแพลนนี่อนาคตลูกเยอะแยะเลยแพลนไปที่ไหนแล้วตอนนี้ก็แพลนถึงลูกคนที่2คนที่3เขาก็ขยันทำงานไม่ละคนแรกนี่แพลนไปถึงเรียนตอนปีไหนละก็คิดถึงแบบก็ต้องวางเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโรงเรียนแล้วปะใช่คือคิดถึงการศึกษาคิดถึงว่าเขาโตมาเขาจะอยู่ยังไงเรื่องเงินทุกอย่างวางแผนเงินของลูกจนเตรียมปริญญาตรีอะไรอย่างเงี้ยก็
ก็เรียกว่าโดยรวมคือเขาขยันทำงานมากขึ้นเองก็เหมือนต่างคนต่างแบบมีไฟมีกำลังที่จะทำงานหาเงินเพื่อลูกมากขึ้นแผนการงานเนาะวันนี้เป็นไงบ้างน้องเจนพัฒนาการของน้องวันนี้เป็นไงบ้างนะคือจริงๆหนูรู้สึกว่ามันมองได้หลายแบบคือถ้าเรามองตามหมอหรือตามหนังสือมันก็อาจจะมีเร็วบ้างช้าบ้างแต่หนูรู้สึกว่าไม่อยากเครียดแล้วก็ไม่อยากกดดันกับการเลี้ยงลูกมากค่ะเพราะฉะนั้นถ้าบางอย่างเขาก็พัฒนาการช้าเรายังไม่ได้ซีเรียสเขาคว่ำยังตอนนี้จะ4เดือนแล้วยังไม่ค่อยคว่ำเลยเขาว่าหนักคุ้มคุ้มติดคุ้มแต่ว่าอยากอยู่อะไรเงี้ยมันก็จะมีบางนึงเขาเร็วกว่าเด็กวัยเขาแล้วบางนึงเขาก็อาจจะช้าท่านได้เล่ามุมแบบว่ามุมคุณพ่อเขาหลงลูกสาวหลงลูกยังไงบ้างอะเอาจริงๆหนูว่าหลงพอกันเลยอะแต่ว่าด้วยความที่ลูกคนแรกหนูว่าไม่ว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคือเขาหลงมากมันแบบเป็นสิ่งที่เขารอคอยเขาได้เป็นคุณพ่อสักทีเขาจะมีอาการยังไงเขาจะมีความแบบปฏิกิริยายังไงเวลาเขาเล่นกับลูกโอ้โหถ่ายคลิปเป็นประจำถ่ายเก็บทุกโมเมนต์บอกแบบนี้จะซื้อโทรศัพท์ใหม่เพื่อถ่ายคลิปลูกโดยเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยหรอซึ่งมันมีเรื่องให้เราเซอร์ไพรส์ไหมเฮ้ยไม่โดนเป็นอย่างนี้หรออะไรเซอร์ไพรส์ไหมหรอคือเราก็ไม่คิดว่าเขาจะเป็นแบบคุณพ่อได้ขนาดเนี้ยเขามีจริงๆเขาเป็นคนละมุนอยู่แล้วแต่ว่าเราเห็นความตั้งใจแล้วแบบเขามองอนาคตจริงๆอ่ะเราก็แฮปปี้เป็นแฟมิลี่แมนแบบที่เราคิดมาซึ่งหลังจากนี้จบละครแล้วก็ไม่แน่เตรียมอะไรเนาะก็ยังอยากวางแผนงานก่อนค่ะแล้วเราค่อยตัดสินใจเรื่องน้องคนต่อไปโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแฟนเดี๋ยวพูดไปหน่อยให้ได้พูดไปเลยที่เสร็จก่อนทำไมฉันไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเกินเรื่องมากคนที่สองเอาเลือกสุดที่ครับแพทย์หนึ่งสองตั้งได้